ครับพรุ่งนี้เนี่ยเปิดครัวต้อนรับผัดไทยดีใจดีๆนะฮะกับเมนูอาหารที่ทำเอาคนแบบโรคประจำตัวพี่ผัดไทยเนี่ยต้องร้องว้าวก็ไม่อยากจะเอาเลยต้องมาเช็คอินที่ครัวตุ๊กตามสั่งสั้นหน่อยค่ะนักแสดงสายหาผัดไทยดีใจที่เป็นโรคไตจึงต้องควบคุมเรื่องการกินอย่างเคร่งครัดงานนี้เจ๊ตุ๊กก็เลยจัดอาหารมังสวิรัติร้านโปรดมาให้น้องรักได้ทานแบบไม่ต้องเดินทางไกลถูกอกถูกใจแขกรับเชิญคนพิเศษสุดๆไปเลยค่ะเตรียมพุงเตรียมไส้มาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทราบว่าพี่ตุ๊กเนี่ยจะต้องนำแต่ของอร่อยๆและของดีๆมาให้หม่ำแค่คุณตุ๊กยานีทำก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้วแค่คุณตุ๊กคนเดียวก็แบบรูปแบบต้องแบบสนุกสนานอยู่แล้วคุณผู้ชมก็จะดูแล้วก็จะได้ความเป็นธรรมชาติเนาะพี่ตุ๊กเขาจะเป็นคนที่นำเสนอแบบดูแล้วเป็นธรรมชาติบวกสนุกสนานแล้วก็เหมือนกับเขาไม่ได้ออกทีวีเหมือนกับเขาไปนั่งคุยอยู่ในบ้านของคุณผู้ชมหากคุณเป็นคนชอบทานแต่ไม่ชอบทำมามะมหาแรงบันดาลใจดีๆในการทานกันได้ที่รายการตุ๊กตามสั่งเลยจ้าทุกวันจันทร์10โมงครึ่งช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30นะคะ